สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาดูกรุงเทพต่อนะครับจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราทำติดไปนะครับแล้วก็วันนี้เรามาทำต่อครับนี่เป็นฟอร์มเดิมนะครับเรื่องของวันนั้นจะทำเกี่ยวกับคสในเดทพิกเกอร์นะครับโค้ดก็จะประมาณนี้นะครับวันนั้นนะครับเราดูอันเก่าก่อนครับผมพรีวิวพรีวิวนิดนึงนะครับ preview show preview นะครับอันนี้คือโค้ดเดิมที่เป็นพสคสตรงนี้นะครับที่บอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็น en ตรงนี้นะครับ en นะครับก็จะเป็นอะไรครับเป็นคสทันทีนั่นเองนะถ้าตรงนี้ก็จะเป็นคสครับนี่นะ แต่ถ้าเป็น th นะครับก็จะเป็นพสนะครับพสนี่นะครับนี่ง่ายๆนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้ทำเรื่องนี้นะครับเราจะทำปุ่มครับเราจะเพิ่มปุ่มเข้าไปในกริดนะครับเพราะฉะนั้นนะผมขออนุญาตเลยลบตรงนี้ทิ้งออกไปนะครับนี่ลบเลยครับนี่ให้เหลืออันเดิมหรือจะเอาออกหมดก็ได้นะครับเราไม่ได้ใช้หรอกจริงๆอันนี้เราไม่ได้ใช้ก็ลบออกให้เหลือเฉพาะ callback function ตรงนี้นะครับ callback function ครับเป็น anonymous function นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับขอเปลี่ยนเป็นอีกนะครับ my grid ชื่อว่า my grid นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างนี้นะครับ copy เอา my grid ไว้นิดนึงนะครับเอาไว้พูดไว้ในใจกันนะนี่นะครับแล้วก็จะมี data อยู่ตรงนี้นะครับ my grid data ก็เหมือนเดิมครับมีสามฟิลด์หรือสามไฟล์อยู่ด้วยกันนะครับมีสามไฟล์นะครับงั้นเรามาสร้างกริดกันก่อนเลยนะครับง่ายๆนะครับเล็บนี่ตั้งชื่อตัวแปรให้เป็นกริดด้วยครับกริดเทพนะครับกริดเทพนะกริดตายแล้วกริดเทพนะครับก็มีห้าเป็นนะครับผม select มานะครับ select โดยใช้ตัว my grid นะครับแล้วก็สร้างเป็น dx data grid นะครับ data grid นี่นะครับแล้วก็เป็น object ที่เป็น grid อันแรกของ object นี้นะครับพอใส่นี้มี no data แล้วเราต้องใส่ data ครับ data source นะครับก็เป็นอะไรครับแล้วก็เป็น my grid data นี่พอใส่ตรงนี้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งเลยนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ payment date เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นคอแบบคอสออยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องวันที่นะครับเราจะคุยเรื่องปุ่มครับเราจะใส่ปุ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะการใส่ปุ่มเข้าไปผมจะใส่ปุ่มเข้าไปตรงไหนดีขอเป็นข้างหน้านี้นะครับขอเป็นข้างหน้านี้นะครับเราจะใส่ปุ่มไปนะง่ายๆนะครับเราดูต่อนิดนึงนะครับก็เป็น key expression นะครับ expr นะครับเราใส่เข้าไปนิดนึงเป็น customer id นะครับใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่ารู้สึกจะไม่มีนะนี่นี่อาจจะผิดนะผม copy เอาตรงนี้นะครับมาใส่ตัว c ตัวเล็กนั่นเองนะถ้าเราพิมพ์ผิดนะครับตรงนี้นะครับจะแดงแล้วนะครับก็บอกไม่เจอนะครับถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเรามีคีย์แล้วนะครับแล้วก็การ selection นี่ได้นะครับก็จะทำให้นะครับเราเลือกนะครับเราเลือกแล้วจะมีแถบขึ้นมานั่นเองนะครับก็ลองดูฮะเป็น selection นะครับ selection อะไรต่างอันนี้ผิดนะครับเป็นต้องเป็น selection แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับโหมดนะโหมดเป็น single นะครับตรงนี้เป็น single นี่นะครับเพื่อให้การเลือกตรงนี้เห็นไหมฮะจะมีแถบขึ้นมาเป็น highlight นะเป็นมานั่นเองนะครับก็เรียกใส่ property หรือ configuration ที่ selection นะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่ถึงที่เราจะใส่อยู่ดีนะครับจะเห็นว่านะครับคอลัมน์ทุกคอลัมน์ที่มีนะครับเรา
ตัวกริดเนี่ยนะครับก็อ่านมาให้อัตโนมัตินะครับโดยอ่านมาจากตัว Data ตัวนี้นะครับตัว Data ตัวนี้เขาอ่านมาให้เลย แต่คราวนี้ถ้าเราอยากทำเองสมมติว่าเราไม่เอา Customer ID นะครับเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับเป็นนะใส่คอลัมน์เข้าไปเองนั่นเองนะครับคอลัมน์นะคอลัมน์นี่นะครับซึ่งคอลัมน์นี้จะเป็นอาร์เรย์นะเป็นอาร์เรย์นี้เราก็ใส่ชื่อตามชื่อฟิลนะครับชื่อฟิลเข้าไปในอันแรกนะผมแก้จากตรงนี้เลยจะง่ายนะครับเป็น Data นะฟิลนะครับมีค่าเป็นตัวนี้นะครับอันแรกนะครับมีใส่เข้าไปนะครับออบเจกต์แรกก็คือคอลัมน์แรกนั่นเองนะก็เป็นออบเจกต์ตัวนี้นะครับมีคอลัมน์แรกนะนี่เรามาร์กไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นนี่นะครับจะเห็นว่ามีคอลัมน์แรกแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่โชว์บอร์เดอร์นิดนึงนะโชว์บอร์เดอร์เป็นนี่คือคอลัมน์แรกนะครับเราฟอร์แมตด็อกเมนต์นิดนึงให้สวยงามนะครับนั้นนี่คือคอลัมน์แรกเราจะใส่คอลัมน์ที่สองนี่ก็ไม่ยากนะครับวิธีการก็คอปนี้กันนี่นะครับกดนี้เลยนะครับนี่นะครับหน้านะครับเปลี่ยนแค่อะไรครับนี่เปลี่ยนแค่ชื่อฟิลนะครับก็คัดตัวนี้ไปนะครับคัดตัวนี้ไปเลยอุ้ย คัดไปนะครับไปใส่แล้วก็คัดไปไปใส่เวลานี้หมดหน้าที่เราก็ลบนี่นะครับคราวนี้ เราก็จะมาใส่ปุ่มนะปุ่มที่เป็นคอลัมน์ปุ่มนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากอะไรนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับเป็นออบเจกต์หนึ่งเหมือนกันนะเป็นออบเจกต์หนึ่งเหมือนกันนะออบเจกต์นี้นะครับเราต้องใส่เข้าไปว่าแคปชั่นก่อนนะครับแคปชั่นนะเป็นอะไรครับเป็นคัสตอมนะคัสตอมบัตตันนี่นะเราใส่จากใส่คัสตอมบัตตันตรงนี้นะครับใส่คัสตอมบัตตันตรงนี้นะแคปชั่นเป็นคัสตอมบัตตันนะครับแล้วก็วิดเอาซะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่สวยถ้าไม่ใส่วิดนะครับเอา150นะยาวไปยาวไปร้อยเดียวนะเอาวิดแค่ร้อยเดียวก็พอนะครับหรือประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราใส่วิดแล้วนะครับต่อไปที่สำคัญเลยที่จะใช้จริงๆก็คือคำว่าเซลล์เทมเพลตครับเทมเพลตนี่นะครับเซลล์เทมเพลตเนี่ยก็จะมีออฟมีออฟมีพารามิเตอร์อยู่สองตัวคือคอนเทนนะคอนเทนเนอร์นะครับกับออปชันนะครับมีด้วยนะครับก็ใส่เข้าไปอยู่สองตัวนะครับโดยเซลล์เทมเพลตนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันที่เป็น anonymous function นะครับ anonymous function นะครับเพราะฉะนั้นในเทมเพลตตรงนี้นะครับเราใส่อะไรลงไปก็ได้แต่วันนี้เราจะใส่ปุ่มนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ปุ่มนะครับก็ขอใส่ div เข้าไปก่อนเพื่อให้ปุ่มเข้าไปอยู่ใน div นั่นเองนะครับปุ่มก็อยู่ใน div แล้วก็เราจะ append เข้าไปนะครับ append นะ appendแอปเพนอะไรเข้าไปครับหลังจากที่เรามีดิฟแล้วเราก็จะแอปเพนบัตทันเข้าไปใส่บัตทันเข้าไปนะครับก็เป็นแอปเพนบัตทันนะครับแอปบัตทันนะครับนี่นะครับใส่บัตทันเข้าไปแล้วนะครับโดยนะบัตทันนี้ก็มีออปชันด้วยนะครับว่าใส่นะเดี๋ยวเอาขึ้นบรรทัดใหม่ดีกว่านะจะได้ไม่งงนะครับบัตตันนี้นะครับบัตตันนี้นะครับมี configuration ที่เป็น text นะครับ text นี่ก็คือข้อความบน option นะครับว่าปุ่มปุ่ม
ของฉันปุ่มอ๋อครับหลังจากที่เราใส่แล้วนี่จะเห็นปุ่มขึ้นมาเลยตรงนี้นะครับว่าดูผมดูเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะฮะอ๋อเดี๋ยวเลื่อนมาเข้ามานิดนึงนะนะครับแต่ความกว้างเราให้แค่150ร้อยเดียวนะครับก็น่าจะเพียงพอแต่ถ้าเราต้องการใส่อย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับเช่นไอคอนเราก็อาจจะต้องใส่ความยาวตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วลองใส่สัก150ดูครับว่าแล้วก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่property ของตัวนี้เข้าไปด้วยก็ได้นะครับว่าวิดเป็น120นะครับนะ นี่นะครับเราก็จะได้ปุ่มที่ยาวขึ้นมานะครับแล้วก็สลัมนี้เป็น150นะครับส่วนวิดของตัวปุ่มนะครับเป็น120หรือจะเอาเป็น140ก็ได้นะครับนี่จะได้ใกล้เคียงกันนะครับต่างกันแค่10ตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มปุ่มเข้าไปตรงนี้นะครับได้แล้วคราวนี้ถ้าเราจะให้สีสวยนะสีสวยเราอาจจะใส่ CSS เข้าไปที่เป็น Bootstrap หรือใส่พาร์ทของเราเองก็ได้นะครับเราลองมาใส่พาร์ทของเราเองครับถ้าเราจะใส่คลาสนะครับเราก็ใส่ชื่อคลาสเข้าไปลงตรงนี้เลยนะครับว่าคลาสของเรานะครับเราจะเอาคลาสชื่ออะไรมาใส่นะครับอันนี้ผมให้ชื่อคลาสเป็นนะฮะคลาสนะครับตรงนี้นะครับเพื่อควบคุมความสวยงามเป็น BGN นะคลาสเอา BGN class นะครับเพื่อจะเปลี่ยนสีนั้นนี้นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับตรงนี้เป็น BGN class นะครับเพราะเราต้องสร้างไฟล์ขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์นะครับผมคลิกสร้างเป็น style นะครับ style .css นะครับถูกไหมถูกไหมนะ css นะครับ ได้มาแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาสร้างนะไฟล์สไตล์อย่างนี้นะครับเป็นอะไรบ้างนะครับมาเรามาดูนะครับก็จะให้เป็นแบ็กกราวด์สีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เป็นคลาสนะครับที่ชื่อนะBTN class นะครับ BTN class นะครับเป็น .btn class นะแล้วก็นะเนี่ยนี่ก็เราจะให้ชื่อBTN class BTN class นะผิดก็ต่างกันนิดนึงหรือเปล่าครับอ๋อยังไม่ได้ถูกแล้วนะครับเรายังไม่ได้แอดไฟล์สไตล์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราแอดสไตล์เข้าไปนิดนึงตรงนี้นะครับเราก็จะแอดสไตล์ของเราเข้าไปนิดนึง ตรงนี้นะครับผม add style เป็นอย่างนี้นะครับ นี่ style นะครับถูกไหมสไตล์ .css นี่นะครับนะหลังจากที่พิมพ์แล้วนะพิมพ์ถูกแล้วก็ได้สีสวยงามตรงนี้นะครับก็เป็นใส่ปุ่มเข้าไปนะครับตามสีสวยงามเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถนะไปใส่อีเวนต์ของตรงนี่นะครับใส่อีเวนต์ของปุ่มนี้นะครับว่าตอนคลิกให้แสดงอะไรได้ผมจะให้นะครับ alert แล้วกันนะครับ alertอันนี้ค่านะครับค่าใดค่าหนึ่งเป็น you นะ you click me นะครับหลังจากที่ตรงนี้เข้าไปนะครับหรือนะครับอาจจะให้บวกด้วยอะไรครับเป็น option นี่นะครับ option มีด้วยนะ dot key นะ dot นะ customerID อย่างนี้ก็ได้นะ
เพราะว่าออปชันตรงนี้นะครับจะส่งค่า customer ID ของเราไปด้วยนะครับนะแอป customer นี่นะก็จะมี alert ขึ้นมาว่า customer ID ที่เราคลิกเป็นแบบไหนนะครับลองคลิกดูครับอ้าวโทษทีถ้าคลิกบนพรีวิวตรงนี้จะไม่เห็นนะครับเพราะเราไปดูบนเบราว์เซอร์ครับเนื่องจากว่า alert นะครับ alert จะไม่เห็นบนเบราว์เซอร์นะครับจะไม่เห็นบนเบราว์เซอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะมาต้องมาดูในนี้นะครับนี่คลิกเลยนะครับนี่นะครับ you click me at customer เดี๋ยวอาจจะพิมพ์ผิดนะครับเดี๋ยวเราไปแก้นิดหนึ่งนะครับเรากลับมาแก้ครับกลับมาแก้นะอาจจะพีตรงนี้นะครับ customer อะไรสักอย่างหนึ่งนะเราก็ต้องมาดูว่า key expression ตรงนี้นะครับนี่น่าจะถูกนะนะนะ option dot key dot customer id ลองดูครับกลับไปที่ browser นะครับลองคลิกดู undefined เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ล็อกออกมานะ console นะคอนโซลนะครับคอนโซลดอทล็อกนะครับออปชันนะครับก็คือดอทคีย์นะครับว่ามีคีย์อะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับออปชันดอทคีย์ออกมาว่ามีคีย์อะไรนะเรากลับไปดูที่เบราว์เซอร์ครับนี่นะครับเราก็ F12 แล้วอินสเปกมานะครับแล้วก็มาดูที่คอนโซลนะครับตอนคลิกนะนี่นะครับก็ได้คีย์เป็นหนึ่งนะครับคีย์เป็นหนึ่งมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็แสดงว่าคัสโตเมอร์นะนี่เป็นสามนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามเราก็ได้แล้วกลับมาที่ซอร์สโค้ดก็มาแก้นิดหนึ่งไม่มีตรงนี้นะครับจืดนี่จบเลยนะครับนี่ใช้แค่คำว่าคีย์เฉยๆนะครับคีย์เฉยๆนะเรากลับไปที่เบราว์เซอร์แล้วคลิกดูครับนี่นะครับ customer key เป็น1นะครับแล้วก็มาคลิกตัวทีนี้5ตัวนี้เป็น10นั่นเองนะครับส่วนนี้เรารู้แล้วก็เปลี่ยนไปปิดไปนะครับก็วันนี้นะครับก็เราสามารถใส่ปุ่มเข้าไปในกริดเทพของเราได้แล้วนะครับโดยนะครับเป็นแบบนี้นะครับกี่บรรทัดครับวันนี้มานับดูซิว่ากี่บรรทัดวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะที่เหลือเนี่ยเราอาจจะไม่เอาก็ได้ถือว่าเป็น16แล้วกันครับตัดที่นี่นะก็ยังได้อยู่นะครับคลิกเป็นถือว่าเป็น16บรรทัดนะครับนี่นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแล้วก็กดติดตามด้วยครับ